สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้ผมได้ทำการซื้อแมปมา300กว่าบาทแมปโคตรแพงอะแมปนี้มีชื่อว่าแมปก็อดซิลล่านะครับผมเพื่อนทุกคนมาทำการดูว่าก็อดซิลล่าใน Minecraft ผสมจริงขนาดไหนนะครับแมปมันตั้ง300ฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะมาเปิดตัวมาเพื่อการเปิดตัวก็อดซิลล่าโอเคครับอันนี้โคตรคลาสสิกอันนี้น่าจะเป็นก็อดซิลล่า1นะครับก็อดซิลล่าอันแรกเลยก็อดซิลล่าสมัยโชวะนะครับที่เปิดตัวมาตอนแรกการเปิดตัวก็อดซิลล่าตอนแรกนะครับมันจะมีความหมายถึงว่าการลงระเบิดนิวเคลียร์เนาะแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษก็อดซิลล่าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของระเบิดนิวเคลียร์นะครับมาครับตอนนี้มันจะให้เราทำการเล่นเพื่อจำลองชีวิตหรือจำลองการเป็นอยู่ก็อดซิลล่านะครับซึ่งผมต้องไปซื้อตัวหนังจากที่กดตัวหนังก่อนรู้สึกว้าวมี4ภาคครับอันนี้เป็นก็จะเป็นก็อดซิลล่าโชวะนะครับคือก็อดซิลล่าตั้งแต่ยุค19ก็อดซิลล่ายุค19กลางๆ1954อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้เป็นก็อดซิลล่าเฮเซนะครับก็อดซิลล่าที่มันจบแล้วนะครับแล้วก็เอามาทำรีเมคเป็นก็อดซิลล่าเฮเซนะครับแล้วอันนี้ก็ได้เป็นก็อดซิลล่าชินนะครับดูจากภาพแล้วก็น่าจะเป็นชินเนาะชินก็ได้เป็นก็อดซิลล่าภาคใหม่นะครับที่โตโฮสร้างออกมาและสุดท้ายก็ก็อดซิลล่าของลีเจนดารี่นะครับก็อดซิลล่าคิงคองในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดนะครับประมาณนั้นผมจะเริ่มจากก็อดซิลล่าอันแรกก่อนเลยนะเพื่อให้น้องๆได้รู้จักประวัติของก็อดซิลล่าก่อนโอ้โหแมป300มันคุ้มอยู่นะเกิดสมมติผมได้เจออะไรอย่างเงี้ยมาครับว้าวอันนี้เราจะได้เห็นโปสเตอร์นะครับว่าหนังแต่ก่อนเนี่ยโปสเตอร์เป็นยังไงคือโปสเตอร์แม่งเท่เลยอันนี้ก็อดซิลล่าปะทะกิโดร่าเนาะอันนี้ก็อดซิลล่าปิกิโดร่าอันนี้นี่เป็นก็อดซิลล่าปะทะมอท่านะครับแล้วก็มาถึงหนังอันแรกเลยที่เปิดตัวไอ้น้องนี่หนังแรกก็อดซิลล่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับปฐมบทของก็อดซิลล่าเลยมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าก็อดซิลล่าภาคแรกจะเป็นยังไงก็อดซิลล่าภาคแรกคือก็อดซิลล่าที่จบตอนจบใช้ออกซิเจนเดสทอยเยอร์ฆ่านะครับประมาณนั้น3 2ก็อดซิลล่าอุ้ยไม่โคตรโคตรคลาสสิกอ่ะเป็นก็อดซิลล่าตัวแรกเลยไอ้น้องที่มาทำลายเมืองนะครับก็อดซิลล่านี่ผมจัดว่ามันเป็นแอนตี้ฮีโร่แล้วกันนะเพราะว่าเป็นฮีโร่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นตัวร้ายก็ไม่เชิงนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันทำอะไรอ่ะไม่ได้เกิดสมมติว่าตรงไหนมีพื้นที่ตกใจขึ้นแปลว่าตรงนั้นก็อดซิลล่าจะยิงลำแสงอะตอมิกเบรดลงมานะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่อยากโดนอะตอมิกเบรดโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยดูดิตัวโคตรใหญ่อะเพราะถ้าเกิดสมมติอันนี้เราเทียบขนาดสเกลนะเพราะสเตฟสูง2เมตรใช่ไหมก็อดซิลล่าสูงประมาณ130-140เมตรโอ้โหก็อดซิลล่าตัวบักเอกแน่เลยครับอันนี้ผมต้องหาทางหลบอะตอมิกเบรดก่อนมากระโดดขึ้นรถไฟก่อนแล้วกันครับเล่นเป็นซัมเบย์เลยตรงนี้เหมือนว่ามีอะไรแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงอะตอมิกเบรดมาโอเคครับผมว่าผมรีบไปแหล่งปลอดภัยก่อนดีกว่าครับไม่สนคนแล้วจริงๆมันมีภารกิจต้องช่วยเหลือคนด้วยนะแต่ว่าช่างมันแล้วกันครับไปแหล่งปลอดภัยก่อนมาสเตจที่2ครับเราเจอกับพี่ก็อดซิลล่าตัวเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็อดซิลล่าโชวะของผมที่หน้าตาแบบหน้าตามันน่ารักหน้าตาปกติก็อดซิลล่าจะหน้าตาน่ากลัวใช่ไหมแต่ก็อดซิลล่าโชวะนี้ผมให้หน้าตาบ้องแบ๊วเต็ม10แล้วกันนะไปวิ่งกันแล้วกันนะโอ้โหปล่อยอะตอมิกเบรดได้ตรงนี้มันโอ้ครับตัวนี้เหมือนว่าเขาต้องการให้เราช่วยเหลือคนนะครับได้โปรดช่วยฉันด้วยคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการให้เอาอะไรมาเอาอะไรก็ได้มาทำลายแทรงค์นะครับแล้วผมต้องเอาดริลหรือว่าสว่านนะครับมาเพื่อทำลายเจ้าแทรงค์ตรงนี้เพื่อช่วยเหลือให้คนนั้นรอดนะครับโอ้ปิกอซิล่ากูอะตอมิกเบสอีกแล้วโอเคตอนนี้ผมต้องเอาสว่านมาช่วยคนก่อนแล้วกันนะครับสว่านสว่านอ่ะกล่องนี้น่าจะมีสว่านอยู่อุ้ยไม่มีว่ะตรงนี้มีไหมสว่านอ่ะมีสว่านเจอสว่านแล้วโอเคลงป่ะเรียบร้อยครับขุดช่วยเหลือคนแล้วโอ้ฉันหนีได้แล้วล่ะขอบคุณที่ช่วยฉันมากเลยนะไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีก็อดซิลล่าหน้าตาจิ้มลิ้มไปแล้วมาตอนนี้เราต้องวิ่งนะครับวิ่งเพื่อหลบก็อดซิลล่านะครับไปถึงบังเกอร์ของเราให้ได้โอ้โหแถวนี้แม่งศูนย์รวมอะไรวะเนี่ยไอหมาเฮ้ยหมาหมาอย่าโดนแล้วนะผมขอดูก่อนหมาไม่โดนเลยใช่ไหมโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นโอ้ยหินถล่มหมาไม่ตายใช่ไหมอ่ะผมกลัวหมาตายอ่ะไม่ใช่หรอครับเป็นห่วงหมามากกว่าคนแล้วตอนเนี้ยโอ้คนตายก็ตายไปเลยไอแกอยู่นี่ไปแล้วกันไอแกนี่โอเคผ่านแล้วต่อไปสเตจที่3นะครับไหนสเตจที่3ก็อดซิลล่าได้ทำการเดินมาถึงน่าจะเป็นแบบว่าบ้านนายกแล้วนะครับจากที่ผมคิดนะแล้วก็อะตอมิกเบรดพ่นทำลายทุกอย่างทิ้งไปแล้วโอเคไอ้นี่เองก็ให้ผมทำเลยเนี่ยโอเคครับมันจะมีกล่องเป็นฟู้ดเป็นกล่องอาหารนะครับเพื่อเอาไปรีคอเวอรี่ตัวเองนะฮะก็โอเคใช้ได้ใช้ได้เอ้ยข้างหน้ามันมีภารกิจเลยว่ะไอ้แก่น่าให้ผมทำอะไรแน่เลยโอ้ยโอ้ยแถวนี้มอนเตอร์เยอะเกินโอ้ยโอ้ยปล่อยเลยเต็มหมดเลยโอ้ยแก่ผมทำอะไรแกโอ้มีเด็กผู้หญิงคนนึงก็ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ต้องรีบไปช่วยเขาแล้วโอเคครับมีเด็กผู้หญิงติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์มาเดี๋ยวหน้าที่ของพระเอกคนนี้เองโอเคครับแปลว่าตอนนี้ผมอาจจะต้องรีบหาชุดกันไฟหรือเปล่านะเดี๋ยวที่ผมคิดไว้เพื่อไปช่วยลูกสาวเขาที่ติดอยู่ข้างในนะครับต้องลองหาชุดดูว่าเผื่อนี่ไงเจอแล้วที่ดับไฟมาไอ้น้องนี่ดับไฟก่อนไปช่วยน้องเขาก่อนครับน้องเขาติดอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้น้องไอ้หนูพี่มาช่วยโอ้โหที่ดับไฟหนึ่งอันใช้ได้แค่รอบเดียวใช่ไหมต้องหาอีกสักอันนึงเพื่อมาดับไฟครับไอ้มาช่วยแล้วหนูดับไฟโอเคแม่ช่วยเด็กก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้เราช่วยเด็กให้เจอกับแม่แล้วนะครับส่วนจะรอดก็อดซิลล่าไงอันนี้ก็เรื่องของมึงแล้วกันนะตายแล้ววิ่งก่อนละภารกิจช่วยเหลือสำเร็จเศษหนึ่งไม่สำเร็จเศษหนึ่งคืออะไรวะมีด้วยเหรอคือผมหาไม่เจออย่างนี้เศษหนึ่งกู
ูดโอเคครับเท่านี้ก็จบแล้วนะครับเราก็เคลียร์เรื่องของก็อดซิลล่ายุคโชวะเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี่เป็นก็อดซิลล่ายุคเฮเซนะครับก็อดซิลล่ายุคเฮเซนะครับเปิดมาด้วยโอ้อันนี้ก็อดซิลล่าปะทะมอนสเตอร์เวิร์ดได้เลยครับน่าจะเป็นแบบว่าปะทะมอนเตอร์นะฮะมีคิงกิโดราและมอนเตอร์เยอะแยะอันนี้น่าจะเป็นยุคเฮเซและเป็นหนังเริ่มตั้งแต่การกลับมาของก็อดซิลล่านะครับไอ้โอ้บุญมาเป็นเนมาหนังเริ่มฉายน้องโอเคครับรู้สึกว่าหนังเนี่ยการเล่นแบบนี้ด่านนี้นะครับจะให้เราทำการแปลงเป็นก็อดซิลล่านะครับแล้วก็กำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมมาดูว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่ายากมากนะฮะแต่ที่ผมคิดนะดูที่ผมต้องเจอมอนสเตอร์เลยบ้างถ้าเกิดเจอตัวแบบมหาปราบนี่ผมด่าเลยอะสู้ไม่ได้ว่ะจะสู้ยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็มีความสามารถก็คือสกิลแรกเฮ้ยตัวแรกเจอก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าเจอก็อดซิลล่าอันนี้ไม่ใช่ก็อดซิลล่าว่าไอ้นี่ก็อดซิลล่าตัวปลอมว่าไอ้นี่เมกะใช่ไหมผมว่าไอ้นี่เมกะก็อดซิลล่าใช่ป่ะโอ้โหเมกะก็อดซิลล่าเมกะก็อดซิลล่าจริงนะครับโอเคเราโอ้ยเรามีเจ๊จักกัวไปช่วยเราด้วยเจ๋งโอเคเอานี่ไปเลยครับอะตอมิกเฟรดแค่นี้ก็จบแล้วน้องเจ๊จักคือมีเจ๊จักกัวผมก็อุ่นใจแค่นั้นแหละนะมาให้เจ๊จักกัวต่อยก็ได้นะจริงๆอะผมว่าเจ๊จักกัวมันก็ตึงอยู่อะชนะแล้วครับเว็บ1เคลียร์ต่อไปเว็บ2ก็สู้กับอ๋อมีโลดอนกับมอทราตัวเล็กมาช่วยเรานะครับในการกำจัดคิงกิโดล่านะครับนี่มอทราหนอนนะผมเรียกว่ามอทราหนอนน้อยแล้วกันนะมันจะเป็นหนอนอยู่อ่ะคุณดูดิมอทราหนอนน้อยมีโลดอนเจจากัวแล้วก็มอทราหนอนน้อยนะครับมาคอยช่วยเราในการกำจัดคิงกิโดล่าก็ผ่านเนาะมอนเตอร์ซีโร่แม่งโหดอยู่แล้วล่ะโอเคแล้วตอนนี้คิงกิโดล่าโดน AFK โดน AFK ไอ้น้องป่ะอะตอมิกเบรดจบด้วยอะตอมิกเบรดครับมาท่าปิดจบต่อไปเราจะกิกันโอเคครับมีกิแกนกับเมกากอซิลล่าครับอันนี้เอ้ยเมกากิโดล่าเมกากิโดล่าเนี่ยจะไม่ได้เป็นกิโดล่าจากอนาคตนะครับส่วนกิแกนก็จะเป็นมอนสเตอร์จากต่างดาวนะครับแล้วก็ไอตัวข้างๆเรานี่เป็นเพื่อนเรานะครับจำไม่จำชื่อไม่ได้แต่กูรู้แค่มาโดนจับฉีกปากนะครับไหนกิแกนนี่ผมว่ามันตัวมันตึงอยู่นะเอาจริงอะตัวมันอาจจะดูโง่แต่ผมว่ามันตึงมากนะอุ้ยเมกากอซิลล่าตีโคตรแรงอะไอเมกากิงกิโดล่าตีโคตรแรงอะก็สมควรเป็นกิงกิโดล่าครับตีแรงจัดเนี่ยเอาไปเลยอะตอมิกเบรดทีนึงไอ้น้องดูอะตอมิกเบรดทำอะไรที่แกไม่ค่อยได้เลยเมกากิโดล่าตัวมันโปรอ่ะผมว่าตัวนี้มันโหดมากเลยถ้ามนุษย์ไม่ช่วยนี่ก็อดซิลล่าเป็นปุ๋ยไปแล้วไอ้น้องกิแกนนี่ตัวกิแกนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับโดนเจ๊จักกวดโดนถีบขาคู่เอต่อไปครับมอทรามอทราจะมาช่วยเราหรือเปล่ามีมอทรานะครับแล้วก็กุ้งบินแล้วก็โหมึงไอ้ตัวนี้ไอ้ด้วงเนี่ยโดนถีบขาคู่กูจำได้มาไอ้กุ้งโง่อุ้ยอู้แถวนี้มอนเตอร์โคตรเยอะตบแล้วที่เป็นมันอาจจะสู้กับราชามอนเตอร์เราอะไปให้หมดเราอะไปให้หมดจริงๆเราลอชาร์จอะตอมิกเบรดแล้วก็ตีทีเดียวก็ได้นะผมว่ามันก็แรงอยู่นะอะตอมิกเบรดอะอู้แถวนี้มอนเตอร์แม่งโคตรลุมกินโต๊ะอะเราได้กระบุญแล้วเอาจริงโอเคครับไปเกือบหมดทุกตัวแล้วตอนนี้เหลือแค่2ตัวนะครับคือมอทรากับพี่กุ้งบินเอ้ยมีตัวนี้ว่ะไม่มีแต่ตัวบินเวนแบททรามอทราแล้วก็กุ้งบินนะครับกุ้งบินก็อะตอมิกเบรดยิงแม่งจบต่อไปโอ้เปิดมาเดสทอย่าเลยหรอเดสทอย่านี่เป็นตัวที่เกิดจากก็อดซิลล่าตัวแรกนะครับที่โดนออกซิเจนเดสทอยเยอร์ระเบิดแล้วทำให้สัตว์โบราณที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับกลายเป็นเจ้าเดสทอย่านั่นเองนะฮะซึ่งความสามารถของมันนี่ก็โปรดับต้นๆของเรื่องเลยครับก็ก็อดซิลล่าเฮเซตายเพราะกับเดสทอย่าใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องแฟนเบิร์นนี่ก็อดซิลล่าเพื่อสู้อ่ะมันตอนที่สู้กับคิงกิโดร่าครับไปฮิวก่อนแล้วกันนะไม่น่าไหวครับตัวนี้มันตึงเกินว่ะจะจักกลัวมึงช่วยกูตบดิตายเรียบร้อยครับโอ้โหตอนสุดท้ายกูเจอตัวอะไรเนี่ยก็อดซิลล่าสเปซไบโอลันเต้กิแกนเมกากิโดล่าไอโอ้โหมันมาทุกตัวเลยจะเอาไงไปชนะวะบอสทุกตัวครับตานี้อันนี้ผมเรียกว่าลุมกินโต๊ะแล้วกันนะลุมกินโต๊ะเต็ม10เลยอันนี้แล้วมีจะจักกลัวผมก็อุ่นใจครับแค่นั้นแหละมาฮิวได้ครับมาฮิวก่อน5 minutes later ป่ะทำแสงอะตอมิกเรดชนะมาครับต่อไปจะเป็นชินก็อดซิลล่าหรือว่าก็อดซิลล่าที่มันเด็กหน่อยที่สุดแล้วนะครับชินก็อดซิลล่านี่เป็นก็อดซิลล่าที่แบบว่าดูเด็กหน่อยที่สุดนะครับแต่ความสามารถของมันโกมากนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันได้วัฒนาการตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแบบเป็นดั่งพระเจ้าเลยนะชินก็อดซิลล่าโอเคครับเปิดมาด้วยนั่นหางมันนะครับอันนี้น่าจะเป็นก็อดซิลล่าร่างแรกนะครับเป็นร่างที่ชาวประมงนั้นจะเจอกับก็อดซิลล่านะครับเรารับบทเป็นชาวประมงตัวนี้ผมคือนักชีววิทยานะตอนนี้เรากำลังรีเสิร์ชการเปลี่ยนร่างอยู่นะเอาล่ะเรามาด้วยกันแล้วกันนะตอนนี้ที่คุณเห็นมันจะเป็นเอนติตี้ที่เราไม่รู้จักอยู่ในท้องทะเลนะผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับระบบของมันอยู่แต่ว่าตอนนี้มันปรากฏอยู่บนแถวเหนือทะเลแล้วล่ะพวกเราทำเองก็ได้ที่จะไม่ให้มันไปที่เมืองใหญ่แล้วผมช่วยอะไรได้บ้างอ่ะมันจะมีกล่องเนี่ยกระจายทั่วเมืองเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งนั้นอ่ะมันโผล่มาแล้วจนถึงบนบกจงใช้ของในกล่องนั้นเพื่อฆ่ามันโอเคครับก็อดอิดครับมาสมาร์ทโฟนตอนนี้รู้สึกว่าสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้งานได้นะครับเอาล่ะถ้าเกิดเล่นแบบชินก็อดซิลล่าก็วอลบิลดิ้งไอเทมครับอันนี้น่าจะเป็นเอาไปสร้างกำแพงนะครับสร้างกำแพงก่อนที่ตัวพี่ก๊อตจะโผล่มานะครับมาไปที่เมืองกันดีกว่า
โอ้โหไอ้ก๊อตร่างแรกอันนี้ผมเรียกว่าร่างน่ารักแล้วกันร่างนี้มันจะดูเดือดๆด่าๆแล้วแบบคนญี่ปุ่นชอบมากตัวร่างเนี่ยร่างนี้เป็นแบบว่าร่างที่น่ารักครับคนญี่ปุ่นชอบผมก็ชอบนะผมว่ามันดูน่ารักดีคุณดูดิหน้าเหมือนแบบตอนนี้ผมต้องทำการ first check the collection อ๋อผมต้องทำการนี่เปิดเพื่อดูว่ามันจะมี wall building ไหมเพราะผมมี wall building ใช่ไหมผมต้องทำการ wall building เนี่ยวางประมาณนี้เป็นกำแพงกันเอาไว้ครับสบายสบายตอนนี้ต่อไปทำการ observe wallto slow your e down โอเคครับตอนนี้เหมือนก็อดซิลล่ามันจะค่อยๆมาใช่ไหมแล้วไอ้เจ้ากำแพงเนี่ยมันทำให้ก็อดซิลล่าช้าลงสักแป๊บหนึ่งนะครับคุณเห็นไหมนี่ไอ้น้องโอเคได้โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่า your e โอ้โหอันเดอร์สตูดไปก่อนแล้วกันนะโอเคมาผมวางกำแพงก่อนแล้วกันนะก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าผมนี่ดูไม่ค่อยต้านทานกำแพงเท่าไหร่เลยวางยับๆแล้วกันนะอ่ะเผื่อมันจะกลัวกำแพงผมหน่อยนึงตอนนี้ผมต้องการตามหากำแพงที่มันจะเป็นกล่องนะครับกล่องมันจะอยู่ทั่วแมปอะเพื่อเอาไว้ทำการสร้างกำแพงป้องกันก็อดซิลล่าวิ่งมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เจอกล่องในตอนนี้เวละเฮ้ยมันเปลี่ยนทางเปลี่ยนเส้นทางเหรอก็อดซิลล่าเปลี่ยนเส้นทางมันเจอสักอย่างแน่เลยโอ้โหดูมันเปลี่ยนทางดิคุณโอ้ยมาเก็บกำแพงก่อนผมวิ่งตามแล้วตอนนี้โอเคครับก็อดซิลล่าตัวนี้มันจะเป็นก็อดซิลล่าที่แบบว่าเรียกว่าไงดีเรียกว่าแบบมันชิลๆครับมันจะไม่ค่อยมันก็เป็นมิตรกับทุกคนอยู่นะก็ดูแบบก็อดซิลล่าที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบตามใจฉันเลยเงี้ยผมการผิดทางไปเนี่ยเวลแล้วตอนนี้มันกำลังไปที่เมืองใหญ่แล้วรีบเร็วเฮ้ยครับผมไล่เก็บวอก่อนนะพี่นะพี่อย่าเพิ่งรีบพี่อย่าเพิ่งเล่นผมนะพี่ไอ้ก็อดซิลล่าอย่าพึ่งดีกูกันไปที่หนึ่งมันก็เดินไปที่หนึ่งมึงสาดผู้เลยไอ้ก็อดโง่หรือว่าผมโง่วะโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าก็อดซิลล่าต้องดิเฟนเฟส1คอมพลีทครับอันนี้เฟส1ใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็อดซิลล่าต้องวิ่งกลับไปลงน้ำนะครับถ้าเกิดตามเรื่องคือว่าตอนนี้พี่แกจะหายใจไม่ทันแล้วนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไงอุณหภูมิไม่ไหวแล้วต้องรีบกลับลงน้ำเพื่อลดอุณหภูมิในตัวนะครับตอนนี้พี่แกก็จะกลับลงน้ำลึกแล้วนะครับกลับไปก่อนแล้วก็รอสักแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะมาล่างต่อไปตอนนี้ผมจะเป็นที่จะต้องเตรียมแผนสำหรับก็อดซิลล่าล่างต่อไปนะครับจะวางกันมาทุกที่เลยตอนนี้นะ2 hours later ไหนผมเตรียมพร้อมแล้วครับโอเคตอนนี้ก็อดซิลล่ากำลังจะกลับมาแล้วนะครับก็อดซิลล่าเฟสสุดท้ายนะครับเฟสที่4ของชินก็อดซิลล่าอันนี้จะเป็นเฟสแบบว่าชินตัวจริงนะครับชินก็อดซิลล่าของแท้ครับของแท้โอ้เมืองกูป้องกันแน่นหนามากมึงดูโอ้โหของแท้ครับของแท้มึงทำอะไรนะของแท้หรือไปฮะตอนนี้นะครับหางมันก็ปล่อยเลเซอร์คือมันปล่อยเลเซอร์ได้ทั้งตัวแล้วตอนนี้มันแล้วมันก็มีเรดาร์ในการตรวจจับด้วยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตอะไรขยับใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมาไอ้น้องไปเลยวอล์กอินเทนทีระเบิดมันลูกพ่อว่าถ้าเกิดมีวอล์กอินเทนทีเนี่ยผมก็อุ่นใจระเบิดมันไปคุณดูไอ้ TNT ตัวเล็กๆตัวน้อยของผมเนี่ยมันจะทำลายก็อดซิลล่าให้ดูโอ้โหอะตอมิกเบสแบบสีม่วงผมว่ามันดูแบบดูน่ากลัวมันดูให้ความเป็นแบบโอเคครับตอนนี้เราทำการอู้หูมันเดินไวมากมันเหยียบกูไปเนี่ยอยู่ดีพี่แกก็เดินไวขึ้นก็อดซิลล่าตอนนี้หลับแล้วก็เลยไปที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะทำการเอาเลือดแช่แข็งไปยัดในปากมันโอเคตอนนี้เราไม่ไปบนรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับมาเฮลิคอปเตอร์จอดรับกูทีดิมาเอายามาน้องนี่ทำการยิงเข้าไปในปากมันนะครับไหนก็อดซิลล่าล้มแล้วยิงเลยเอาอีกอันนึงดิน่าไม่พอว่ะยิงเลยเฮ้ยครับตอนนี้ถ้าจากเนื้อเรื่องมันจะแข็งตัวปังเรียบร้อยคุณทำให้เรื่องก็อดซิลล่านั้นแข็งตัวได้แล้วก็อดซิลล่าตอนนี้แกเป็นต้องแข็งไปเลยน้องตอนจบของมันก็คือต้องสร้างตึกเนาะสร้างตึกมาเพื่อปิดทับก็อดซิลล่าไว้นะครับแล้วตึกนั้นก็ต้องมีอุณหภูมิที่เย็นมากๆนะครับในการให้ก็อดซิลล่านั้นขังอยู่ในนั้นแล้วออกลงมาตอนนี้ก็จะมีเจ้านี้น้องชินนะครับปักไว้เป็นอนุสรณ์สถานจริงๆน่าจะมีปักไว้4อันนั่นแหละไปเรื่องสุดท้ายครับก็คือก็อดซิลล่าของ Monster World นะครับหรือว่าก็อดซิลล่าปะทะคิงคองนั่นเองอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดังที่สุดแล้วกันนะในตอนนี้มาก็อดซิลล่าปะทะคิงคองหุยอันนี้ได้เจ๋งเอาอ่ะพี่ก็อดซิลล่า Monster World ครับหน้าตาน่ารักที่สุดกับพี่ลิงของผมองค์การโมนาดยินดีครับนะตอนนี้ภารกิจของคุณคือการถ่ายรูปคองแล้วคุณรู้ไหมว่าคองเนี่ยมันอยู่มันถูกขังไว้ในโดมกระจกอะนะแต่พวกเราก็ไม่สามารถเข้าใจเขาได้ 100% ล่ะพวกเราก็เลยวางกล้องไว้เพื่อจับตาดูเขาตลอดเวลานะแล้วคุณสามารถที่จะแพ็คคิสการถ่ายรูปได้จากตรงนั้นนะแล้วคุณสามารถที่จะไปเจอคองด้วยเครื่องเนี่ยแล้วเมื่อทุกคนเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าของมาได้เลยโอเคครับอันนี้คือเราไปที่ต้องฝึกถ่ายรูปก่อนนะครับเป็นไงถ่ายรูปปั๊บนี่ฝึกถ่ายรูปเป็นไงผมถ่ายรูปไปแล้วจบไปแล้วไปเราทำการไปหาคองกันดีกว่านะครับไปแล้วน่าจะรับหน้าที่เป็นคนถ่ายรูปก็อดซิลล่ากับคิงคองอุ้ยไอ้ยานนี้นี่ว่ายานสุดเจ๋งถ่ายรูปเลยคองเกาตูดถ่ายรูปเลยคองมันเกาตูดกูถ่ายก่อนเลยถ่ายรูปเลยคองทำหน้าเหวอถ่ายรูปเลยคองงงเอ้ยก็อดซิลล่ามาจากไหนวะก็อดซิลล่ามาไงอะโอเคครับตอนนี้ก็อดซิลล่ากับคิงคองสู้กันในโดมนะครับไม่เห็นมันหนังเลยหนังมันต้องไปในเรือก่อนไม่ใช่หรอแล้วค่อยสู้กันเอาละ
ศึก2ไททันมากดที่ด้านตอนนี้โอ้ยฟาดหางของล้มแล้วของก็อย่าก็จะเหยียบเพื่อนไปที่ซีน2กันครับเรารับหน้าที่ตากล้องที่ดีถ่ายรูปต่อมาตอนนี้ครับของได้ขวานเข้าไปแล้วนะครับของได้ Stormhammer ไหนก็จะลากขวานอัตโนมัติเลยครับของเอาStormbreakerรับไปเป็นStormbreaker what the fuckมาศึก2ไททันภาค2โอ้โหโดนตีแต่ของนี่มันตัวเล็กกว่าก๊อตเยอะเลยนะก็ว่าเห็นว่าครับอัลฟาไททันที่ผมคิดว่าอ่อนสุดน่าจะเป็นของที่แหละถ่ายตูดของหน่อยมาโดกัวสตอมเบเกอร์จับแน่ไอ้ก้อนโง่ของเราขวางกันไว้แล้วก็เฉาะเลยเฉาะนั่นแหละสุดยอดกอซิลล่าล้มครับเล่นมาเลยคองตีมาเลยคองอัตโนมัติเบรดอัดว่าแล้วอัตโนมัติเบรดอัดคองคองถึงกันล้มจนก๊อตนี่พังงาบแล้วพระเอกของเราก็มาถึงแล้วนะครับเมกะก็ซิลล่าตัวเอกตัวยุ่งเลยตัวนี้จบภารกิจ2ไปภารกิจสุดท้ายครับน่าจะเป็นเมกะก็ซิลล่าโดนยำตีนเมกะก็ซิลล่าโดนยำตีนว่ะเอาจริงมันก็โดนยำตีนโดยตลอดแล้วก็เลื่อยมานะนะไอ้เมกะก็ซิลล่าเนี่ยน่าสงสารรีบูทมากี่รอบแม่ก็โดนยำตลอดเลยว่าครับตัวร้ายเนาะอัตโนมัติเบรคครับสู้กับลำแสงน่าจะลำแสงโฟตอนป่ะเรียบร้อยอัตโนมัติเบรคแพ้ครับเมกะก็ซิลล่าโดนคองต่อยไปหมัดนึงเมกะก็ตัดจับไปอีกหมัดนึงคองมาช่วยครับเอาซอมเบเกอร์จามหมดเลยแต่อย่างว่าคองจะไปสู้อะไรกับเมกะก็ซิลล่าวะเชือบโดนปล่อยวิสไซอัดหน้าตอนนี้ก็ซิลล่าโดนเหยียบแล้วครับคองกำลังมาช่วยเอาวะโอ้ยโดนฟัดหน้าโอ้ยโดนจับหน้าเต็มๆคองไปไหนไม่ได้แล้วโดนเวียงคองโดนคองอันนี้คองน่าจะกำลังโดนสว่านเจาะนะครับส่วนก็ซิลล่าผมนี่ก็อะตอมิกเบรสใส่ขวาเลยครับขวานี่น่าจะรับพลังของก็ซิลล่าแล้วก็เฉาะตามเรื่องเลยเฉาะแขนแล้วก็โดนอะตอมิกเบรสสู้กันอีกรอบนึงรอบนี้ก็ชนะของวิ่งมาเปิดฟันแขนขาดเป็นลมระเบิดเลยน้องไปจบที่ของแล้วก็ซิลล่าเป็นฝ่ายชนะส่วนตรงนี้ตู้หมุนกระชับปองนะครับพร้อมกับเสื้อหัวเสื้อเท่ว่ะมาอันนี้คือตู้หมุนกระชับปองของก็ซิลล่านะครับว่าแบบนี้มันจะมีกระชับปองมาให้ไงแล้วก็แบบว่าดูว่าแต่ละอย่างที่ออกมาเป็นอะไรว้าวก็ซิลล่าชวะเจ๋งเป็นแบบอันล็อกไคจูแต่ละตัวว่าไคจูแต่ละตัวเนี่ยมีตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับได้ตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เมกะก็ซิลล่าเดี๋ยวเราเก็บให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูว่าแต่ละตัวคืออะไรคอลเลคชันตอนนี้ผมก็มีแค่17ตัวจาก41ตัวนะครับคอลเลคชันมันก็จะคือแบบว่าเป็นพวกโปสเตอร์หนังเป็นพวกโมเดลของตัวก็ซิลล่าแล้วก็ตัวอื่นๆมากมายนะครับอย่างเช่นเนี่ยโมเดลเมกะก็อดโมเดลเจตจากูอะไรเงี้ยก็เจ๋งนะผมว่าแล้วก็เป็นแบบรูปภาพว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าแมปนี้แบบ300บาทนี่ก็คุ้มอยู่